พราะซินดี้เป็นคนที่อินกับทุกอย่าง พอเป็นแม่เราก็จะอินกับการเป็นแม่ในทุกรายละเอียดเลยว่ามันไม่เคยหยุดนิ่งอะค่ะเพราะว่าลูกก็จะโตไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ต้องบอกเลยว่าใกล้ตัวซินดี้มากสำหรับพอดแคสต์ Balance Mama นี่ซินดี้ตั้งใจที่จะเป็นเวทีหรือว่าที่แลกเปลี่ยนความคิดเห็นแล้วก็ประสบการณ์ว่าจริงๆแล้วการเป็นคุณแม่ไม่ใช่ว่าเราจะต้องหยุดการเป็นตัวเองหรือว่าเราจะต้องเปลี่ยนจากคนที่เราเคยเป็นเรายังคงเป็นตัวของเราเองนี่แหละเพียงแต่ว่าอาจจะมีบทบาทใหม่เข้ามาสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเรายังต้องบาลานซ์ตัวเองรายการของเราเน้นคุณแม่เรามาคุยกับคุณแม่ที่พยายามที่จะใช้ชีวิตแบบบาลานซ์ว่าเขาทำยังไงแม่ก็มาบอกว่าหนูไม่ได้นะคือตอนนี้หนูเต็มที่กับลูกมากแม่โอเคแต่ว่าคิวโก้เขาก็ยังต้องการเราเหมือนเดิมเขาก็ยังอยากให้เราดูแลเขาอะไรเงี้ยหนูต้องหาเวลานะภายใน1ปีแม่ให้เวลาหนูต้องหาทริปที่ไปด้วยกัน2คนเท่านั้นโดยไม่มีลูกคนมองว่าเอ้ยคนนี้คือเพอร์เฟคเขาทำได้ดีมากเลยโอ้ดูรูปใน Instagram เขาที่ไรนี่คือแบบสวยเก่งทำอาหารพาลูกไปเที่ยวคือแบบเก๋กู๊ดมากเชื่อเหอะว่ามันไม่เป็นแบบนั้นถึงเวลาคนชมพี่น้องรักกันดีจังเลยโอ้ยรูปทะเลาะไม่ได้ลง ดูจาก IG อย่างเดียวใช่ไหมแน่นอนสิฉันก็ทำให้มันเพอร์เฟกต์คุณมาดูที่บ้านฉันบอกนี่บางทีก็หัวฟูกีการ์ดกันสติแตกเด็กขวบว่าโอ้ยตอนนี้เป็นยังไงคะขอซาวด์เอฟเฟกต์หน่อยโอ้ย แต่ว่าเชื่อเถอะว่าไม่มีแม่ที่เพอร์เฟกต์สิ่งที่คุณทำได้ก็คือ be your best do your best ในทุกๆวัน